็นฉากที่เป็นของกองทัพของราชวงศ์คองบองนะครับก็นำโดยเจ้าฟ้ามังระครับกับมหานอยทาแล้วก็เป็นกองทัพของพระเจ้าอรองพญานะครับกำลังมาตีล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยานะครับบทที่ได้รับก็พยายามศึกษาจากประวัติศาสตร์ครับว่าเจ้าฟ้ามังระเนี่ยมีที่มายังไงมีอุปนิสัยยังไงแล้วก็พื้นเพของราชวงศ์นี้เป็นคนยังไงแล้วก็ทางเมืองพุกามครับพม่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมยังไงมีทัศนคติต่อบ้านเมืองเขาและบ้านเมืองฝ่ายตรงข้ามยังไงบ้างครับก็ตรงนี้ก็ไปศึกษาดูครับสำหรับบทบาทนี้ก็ถือว่ายากครับเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของการแสดงด้วยว่าคาแรคเตอร์นี้มีจุดประสงค์ในการทำอะไรบ้างแล้วเราจะเข้าอินถึงคาแรคเตอร์นี้ไหมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นความยากอย่างหนึ่งส่วนอย่างที่สองก็คงเป็นเรื่องของภาษาพม่าครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเล่นเป็นเหมือนกับคนพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคำพูดที่ออกมาหลายๆอย่างแล้วก็การแสดงออกมาเนี่ยก็จะสื่อสารออกมาด้วยภาษาพม่าทั้งหมดครับบทบาทนี้ก็ทางหม่อมน้อยได้มาทาบทามนะครับให้ลองอ่านบทแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูครับก็ลองให้ศึกษาว่าเราเข้าใจบทนี้ไหมมีความรู้สึกกับบทนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างตรงกันก็เลยได้รับเชิญมาเล่นบทนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจมากจริงเพราะว่าเราเคยเห็นผลงานของหม่อมน้อยเนี่ยภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนกับมีความประณีตมีความพิถีพิถันแล้วก็มีความสวยงามก็เลยมีความชื่นชอบอยู่แล้วครับพอหม่อมน้อยได้มาเชิญด้วยแล้วก็วันที่เข้าไปเจอหม่อมน้อยจริงๆเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่แกแบบว่าให้โอกาสเราได้มาเล่นตรงนี้ด้วยครับก็ออกมาจากบ้านหม่อมน้อยก็โทรบอกพ่อบอกแม่ครับดีใจมากครับตัวหม่อมน้อยเองเนี่ยเวลาท่านสอนท่านก็จะสอนประมาณว่าเหมือนกับให้เราเหมือนกับพยายามให้เราเป็นตัวเราที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยการแสดงออกของเราความรู้สึกของเราณวินาทีนั้นโมเมนต์นั้นๆแอคชั่นที่เรากำลังกระทำเนี่ยเป็นยังไงครับคือแกจะไม่สอนว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่แกพยายามจะเล่าเหตุการณ์เสมือนกับว่าให้เราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองจริงๆแล้วก็เล่นมาจากความรู้สึกเราจริงๆมาจากข้างในจริงๆว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงถ้าเป็นเราจะรู้สึกยังไงครับก็จะเป็นทางด้านนี้มากกว่าถ้าเกิดให้ผมมองตรงๆก็เหมือนกับเจ้าฟ้ามังระก็เป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อแล้วก็มีความหลงไหลในความงดงามของสิ่งต่างๆศิลปะต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าอาจจะต้องเก็บงำความรู้สึกบางอย่างเอาไว้เนื่องด้วยความกดดันที่ภายในเขาเนี่ยจะต้องไม่แสดงออกมาในหลายๆเรื่องเช่นเสียใจอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะต้องมีความกดดันในเรื่องของเขาต้องเป็นผู้นำนะครับในการรบอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาถึงแม้จะเสพความสุขเสพความสวยงามเนี่ยแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องแบกความกดดันแบกทุกๆอย่างแบกกองทัพแบกบ้านเมืองเอาไว้ครับรู้สึกภูมิใจครับถือว่าเป็นเกียรติครับเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานของท่านหม่อมน้อยมานานแล้วครับหลายเรื่องภาพยนตร์หลายเรื่องครับแล้วก็มีความฝันว่าถ้าเกิดครั้งนึงเราได้เล่นภาพยนตร์เนี่ยเราได้ทำงานกับผู้กำกับนะครับที่มีความละเอียดรวมถึงเรียกว่าเป็นระดับอาจารย์เนี่ยมันครั้งนึงในชีวิตมันก็คงเป็นความภูมิใจของครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองในฐานะที่ได้มาทำในกับอาชีพที่เรียกว่านักแสดงครับสุดท้ายก็อยากฝากซีรีส์นะครับศรีอยุธยานะครับให้ผู้ชมนะครับติดตามชมกันครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายครับโปรดักชันนะครับที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เห็นรายละเอียดนะครับสิ่งต่างๆคาแรคเตอร์เสื้อผ้าฉากต่างๆนะครับที่มีความละเอียดแล้วก็การแสดงการควบคุมการแสดงที่ดีนะครับรวมถึงสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆเนี่ยรับรองว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้หลายรสชาติมากครับจากการรับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับ